องค์ทั้งที่เป็นพระอรหันต์และไม่ใช่พระอรหันต์ได้ช่วงบำเพ็ญกรณียกิจเผยแผ่พระพุทธวจนะอันประเสริฐไปทั่วประเทศอินเดียและขยายออกไปทั่วโลกจนมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอันยอมรับว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความจริงมีเหตุผลเชื่อถือได้และเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและเสรีภาพเป็นอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เองเราชาวพุทธที่นับถือเคารพต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำการสืบสารสืบทอดพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันวันนี้เป็นวันสำคัญของทั้งทางวัดใหม่หนองแหวงตำบลหนองแหวงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดสร้างองค์สมมุติสมเด็จพระพุทธศรีมงคลนิติกูลวงศ์ทวีโดยเนื้อที่กว้าง5เมตร90เซนติเมตรองค์พระสูง9เมตรนำโดยพระอาจารย์บันดาลจิตตะทันโตและคณะสงฆ์ประชาชนอุบาสกอุบาสิกามาร่วมในมณฑลและประชาชนเจ้าภาพผู้สนับสนุนในการจัดสร้างคือนายณัชพรนิติกุลวงศ์ทวีบัดนี้ถึงเวลาประกอบพิธีสร้างพระประติมาข้าพเจ้าดร.ยโสธาราศิริภาประภากรขออัญเชิญพระธรณีสีมาตาเทพพยุดาฟ้าดินเทวาธิเทพทุกดวงจิตทุกวิญญาณปู่ตาประจำบ้านปู่ตาประจำนาปู่ตาประจำโรงเรียนปู่ตาประจำวัดได้มาร่วมอนุโมทนาและหมู่ผู้ผีวิญญาณคราเกิดเม็ดอินทุกก้อนในเขตก่อสร้างพระพุทธรูปแห่งนี้ได้โปรดร่วมอนุโมทนาบุญอันเกิดจากการสร้างพระพุทธรูปนี้และร่วมมาเทบุญร่วมสร้างจนพระพุทธรูปนี้แล้วเสร็จและปกปักรักษาให้ผู้ที่มาร่วมสร้างทุกคนทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนให้ปลอดภัยเกิดโชคดีมีชัยกิจการรุ่งเรืองทันตาเห็นหน้าที่การงานและความเป็นอยู่จนสำฤทธิ์ผลขอพระนางธรณีเจ้าโปรดประสิทธิ์ประสาทพรให้ทุกคนที่เดินอยู่บนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับพรและเห็นผลทันตาเห็นทุกประการเทอญบัดนี้ถึงเวลาเสียบในใบสีเลยค่ะเสียบเลยไม่มีไม้เชิญประธานในพิธี